สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมายาบันเทิงวันนี้อยู่กับแจ๊กกะลีนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะใช่ค่ะเราก็สดใสสู้กับโควิดไปเลยค่ะพี่เต๋าถูกต้องคุณผู้ชมนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ระบาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะเราต้องรอวัคซีนมันระบาดเพราะอะไรคะคุณแจ๊กคะอะไรคะเพราะว่าคำเดียวสั้นๆค่ะให้คุณแจ๊กตอบเลยค่ะให้คุกกี้ดำเนินการไม่รู้แต่ว่าเห็นคำเดียวสั้นๆค่ะมีสารอีใครอ่ะโควิดรอบนี้ระบาดเพราะอะไรคำเดียวสั้นๆค่ะมีสระอีค่ะเพราะอีมาเพราะอีพี่แจ็คเหรอไม่ใช่เมาเพราะว่าอย่างนั้นแหละพี่ต่าวนะคุณผู้ชมนะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะติดโควิดหรือกักตัวยังไงก็ต้องอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะถูกต้องข่าวแรกพาไปดูน้องคิมมอนวโรดมนะคะน้องคนนี้มีความสามารถมากนะคะใครหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากการเป็นสมาชิกวง SB5 นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะเขาเผยว่าตอนนี้มีการซ้อมโชว์2คอนเสิร์ตใหญ่นั่นก็คือ Gen Y นะคะแล้วก็ Million Boys คอนเสิร์ตนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะการเตรียมตัวเปิดกล้องนะคะซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อว่า That's My Candy นะคะนายแคนดี้ของฉันกับนักแสดงคู่จิ้นคอปเตอร์ด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงคิดว่าแฟนคลับคงรอฟังอยู่เอาจัดไปเลยค่ะครับผมช่วงนี้ก็มีซ้อมโชว์2คอนเสิร์ตใหญ่นะครับผมมีคอนเสิร์ต Gen Y ไวรัสไปแล้วครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ต Billion Boy ครับ ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแบบว่ารับบทบริการทั้ง8คนนะครับผมก็กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่ครับรวมถึงกำลังจะเปิดกล้องในเนี่ยต้นเดือนเมษายนนี้ก็เปิดกล้อง This My Candy ที่เล่นกับคอปเตอร์อีกหนึ่งเรื่องใช่ครับผมก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับต่อจาก Gen Y ซีซั่น2ก็คือผมอธิบายยังไงก็คือถ่ายเรื่องนี้จบก่อนแล้วก็เริ่มถ่าย Gen Y ซีซั่น2ใช่ครับเพราะงั้นปีนี้คิมมันจะไม่ค่อยว่างหรอกมันจะทำอะไรหลายๆอย่างเป็นแนวแฟนตาซีครับชื่อ This My Candy ก็คือเหมือนจะมีลูกอมพิเศษที่ทำให้เกิดอะไรบางอย่างที่แฟนตาซีหน่อยใช่ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องเจอกับแฟนตาซีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่ามันคงสนุกมากแน่อะไรเงี้ยดีใจครับใช่แฟนๆเขาชอบนะครับเรื่องนี้แบบว่าได้แบบ follow ใหม่มาเยอะมากใช่ตอนนี้ก็บอกว่ายอด follow ก็เด้งเอาเลยก็ไม่ได้ขายอะไรขนาดนั้นแหละครับรอแบบว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวเราก็กลัวทำไม่ดีไงกลัวแบบคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มที่ไปซุ่มแบบฝึกซ้อมฝึกอะไรมากกว่าก็ซ้อมก็แบบซ้อมอ่านบทเคลียร์บทอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาไปกองก็จะได้แบบพูดปั๊บเลยเอาอินเนอร์เข้าใส่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเวลาไปทำงานแบบไม่มีคอปเตอร์นี่จะรู้สึกแปลกๆแล้วใช่คือระหว่างเนี้ยผมก็ไปเล่นแบบรับเชิญเป็นซิทคอมเรื่องนู้นเรื่องนี้ตัวนู้นตัวนี้ไปแบบตอน2ตอนอะไรอย่างเงี้ยไปเดียวๆไปเล่นเป็นคู่กับผู้หญิงอะไรอย่างงี้เริ่มไม่ชินแล้วนะทุกวันเนี้ยเหมือนแบบเล่นคอปเตอร์จนชินมีความสุขอยู่แล้วครับน้องเราเล่นกันง่ายน้องเป็นคนขยันน่ะเราก็สบายเราทำกันบ้านมาน้องทำกันบ้านมาไม่ต้องมีใครมานั่งรอกันมาถึงก็แบบว่าเอาตัวเองไปเป็นละครเลยแล้วก็ลุยเลยเออฉันเห็นมีใครมันคล้ายๆเธอไปแม่เขาเป็นกระเทยเหรอแม่รู้เขาเป็นกระเทยแม่รู้กระเทยเดินมา100เมตรแม่ก็รู้แล้วเป็นกระเทยกระเทยใช่เออแต่กระเทยเป็นโควิดกันไหมอ่ะก็มีบ้างนะก็มีติดนะรุ่นแรกๆเนาะเออนะคะอ่ะมากันที่คนนี้แล้วกันนะมิลินนะฮะสาวฮอตมิลลี่แม่มิลลี่กูอ่านงงไปหมดแล้วมิลลี่เหรอมิลลี่ไงพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนแต่ว่าเธอก็ไม่เคยพักเรื่องการเรียนนะคะเขาบอกไม่ทิ้งการเรียนนะคะเผยตอนนี้เรียนนะคะจบปีหนึ่งแล้วจบปีหนึ่งแล้วมาบอกกูทำไมว่ากำลังเตรียมตัวสำหรับการเรียนซัมเมอร์ก็ปีหนึ่งแล้วต้องเรียนซัมเมอร์เพราะเหรอคะปกติมันต้องเรียนจบปี4แล้วไม่ใช่เหรอแล้วถึงมาบอกได้ว่าเรียนจบแล้วตลอดเหรอคะอู้ตายแล้วงงมากเลยอ้าวจะเรียนหนักขนาดไหนนะซัมเมอร์เคยเรียนไม่ค่อยซัมเมอร์เนี่ยเรียนแต่ซัมเมอร์สยองซัมเมอร์สยอง I still know what you did last summer นะคุณผู้ชมนะรายละเอียดเป็นยังไงไปฟังจากน้องกันเลยดีกว่าค่ะพักก่อนแม่บอกให้เจอพักผ่อนค่ะช่วงนี้ส่วนใหญ่เรียนค่ะได้ตอบแบบต่อดาราแม่ประกันเรื่องเรียนค่ะ
เรียนจริงค่ะช่วงนี้คือเรียนหนักมากๆเลยแล้วก็เพิ่งพ้นไฟนอลมาค่ะก็กำลังจะเรียนซัมเมอร์ต่อด้วยใช่ค่ะต้องแบ่งเวลาดีๆค่ะดีใจมากคือค่ายับค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็ให้สละตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงทางมหาลัยด้วยก็ค่อนข้างจะเข้าใจก็เลยประสานกันทั้ง2ฝ่ายก็เลยแบ่งเวลาออกมาค่อนข้างเวิร์กเลยค่ะกำลังจะจบปี1ขึ้นปี2ค่ะก็พอเข้ามามหาลัยเต็มตัวคือก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบโฟกัสให้มันถูกเวลาถูกที่อะไรเงี้ยค่ะเสียดายมากเพราะว่าแทนที่หนูจะได้ไปแบบรับน้องอะไรโควิดอ่ะอีกแล้วเล่นหนูอีกแล้วหนูไม่ทำอะไรเลยค่ะ เรียนออนไลน์ด้วยค่ะมันเลยทำให้แบบว่าเด็กหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือแบบเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของออนไลน์แล้วทำยังไงอ่ะการที่มันเรียนไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องให้รู้เรื่องไม่งั้นน้องก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วก็เราก็แบบทำงานส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่โชคดีที่แบบคณะหนูเรียนคณะดนตรีเงี้ยค่ะพอแบบออนไลน์ไม่เข้าใจซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบไปถามอาจารย์นอกรอบอาจารย์ก็จะเก็ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่หนูแบบได้ทุนการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเขากำหนดมาให้หนูว่าห้ามตกก็ห้ามต่ำกว่าถ้าตกคือหลุดทุนไปเลยอะไรเงี้ยก็โอ๊ยไม่ได้ไม่มีตังค์จ่ายเด้ออะไรเงี้ยก็คือแบบก็ต้องแบบตั้งใจเรียนโดยที่ไม่เกินกำลังเราเกินไปแล้วก็พยายามจะไม่กดดันตัวเองค่ะถ้าอยู่ค่ายขึ้นปีที่2ใช่ค่ะเหมือนแบบใช่ไม่นะพี่ประกวดสนุกมากๆค่ะรู้สึกจอยกับสิ่งที่ทำตรงนี้มากๆค่ะก็คิดว่าคงจะอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะเบื่อ ภูมิใจกับสิ่งตรงนั้นหนูก็ยังเชื่อเสมอว่าเพลงก็จะโตตามเพลงหนูต่อให้หนูว่าเอ๊ะอีก10ปีข้างหน้าหนูย้อนกลับมาฟังเพลงอาจจะไม่ชอบหรือก็อาจจะรู้สึกว่าหนูแต่งอะไรก็ได้อะไรมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วตามความสนคติของหนูเองเพราะหนูเป็นคนแต่งเองอะไรเงี้ยค่ะคิดไปเรื่อยๆค่ะจริงๆหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวหนูเองก็ได้อาจจะเกิดจากการจินตนาการและอาจจะคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือฟังคนอื่นมาอ่านอะไรให้อ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยก็ลองมาประกอบกันเป็นบทเพลงหนึ่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าแมสเซจที่เราอยากจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่หนูโตมาจากฮิปฮอปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดอะไรได้หลากหลายมากหนูสามารถพูดถึงเรื่องว่าวันนี้ยุงกัดหนูไป10กว่าจุดละหนูสามารถแต่งเป็นเพลงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างฟรีมากนี่คือเสน่ห์ของฮิปฮอปด้วยค่ะโอ้อีกเยอะเลยค่ะมีอีกหลายความคิดที่ในตัวหนูแล้วมันจะเกิดขึ้นมาบ่อยมันจะเกิดขึ้นมาตลอดบางอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางอย่างมันก็จะคงเดิมไว้สิ่งเหล่านี้เอามาทำเป็นเพลงได้หมดมันก็คือแมสเซจที่ออกมาจากตัวหนูไม่ว่าหนูจะไปฟังจากไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ถือเป็นน้องที่มีความสามารถมากชอบบล็อกตาลูกสาวใช่น้องร้องเพลงพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนนี่นะคะแล้วก็เพลงดังมากมายเลยมาถึงหนูแล้วพักก่อนดูพักมานานแล้วนะมาหกคุณผู้ชมไปดูกันต่อกับช่วงมายาท็อปปิกนะคะจะพาไปดูน้องเคค่ะเขาเป็นไหนๆดอกคนดังชื่อเลิศแต่ชื่อน้องเคเลิศสิทธิชัยอยากกินเคน้าเหมือนน้องปีโป้ที่ติดโควิดไปอยู่เออคล้ายๆกันใช่นะคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่ผู้จัดการคนเดียวกันนะไม่ใช่นะคะถ้าถามว่าน้องเคชื่นชอบวันไหนพี่เต๋าชื่นชอบน้องวันไหนชื่นชอบวันเสาร์กับอาทิตย์เพราะว่าผู้หยุดไงคะค่ะน้องเคชอบวันอะไรไปฟังเลยค่ะครับผมสำหรับเคนะครับเคชอบวันอาทิตย์ที่สุดครับผมเพราะรู้สึกว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันแห่งการพักผ่อนจริงๆครับเป็นวันที่แบบได้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวครับวันอาทิตย์เคก็จะมีตื่นมาเลี้ยงสัตว์ครับผมแล้วก็จะมีไปโบสถ์ครับไปเจอเพื่อนพ้องแล้วก็มีไปกินข้าวกับครอบครัวครับคือจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบสัตว์มากครับผมแล้วก็ตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเราไปเรียนตั้งแต่ไฮสคูลมหาลัยเราไม่มีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์ครับแล้วก็กลับมาไทยปุ๊บจัดเต็มเลยครับเต็มไปหมดเลยครับจนพ่อแม่ตอนนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเข้ามาในบ้านก็อ๋อสัตว์ใหม่ก็โอเคตกใจสุดน่าจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานครับด้วยความที่คุณแม่เขาแบบไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่เราเนี่ยชอบมากครับก็คุณแม่ก็จะตกใจตลอดครับแกทำไมหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนน้องปีโป้เนาะเหมือนพี่กับน้องเหมือนพี่กับน้องกันเลยอ่ะค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆอยากได้แฟนนะตายละอยากกินเคไม่แต่ว่าเห็นพี่เต๋าปกติเข้มๆไม่ใช่เหรอคะมีนวลพี่ไม่เคยมีคอนเซปต์ค่ะเหรอคะมาได้เรื่อยๆท่านเหนื่อยก็ฟรีมากแล้วตอนนี้ล่ะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ค่ะพักก่อนเพราะว่าล่าสุดน้องคนหนึ่งที่ติดโควิดเนี่ยไปติดสถานที่นึงเนี่ยที่พี่เคยรู้จักพี่ก็เลยต้องใช้คำว่าแค่เคยรู้จักเนาะแค่เคยรู้จักวายตายโอ้พี่ก็เลยไม่ได้ไปเคยรู้จักโอเคไปนี่ฉันเคยรู้จักเฉยๆอย่าแวงกันนะคะติดตามดูข่าวบันเทิงดีกว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนเช่นเดียวกับช่วงหน้าช่วงหน้าคุณผู้ชมนะมีสิ่งดีๆรออยู่นะจะเป็นอะไรต้องติดตามนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะเรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอไปกินเค้กก่อนนะคะไว
น้องเคไงพี่จะกินเลยหรอบีโป้กับเคที่ฝันใจฉันเลยนะฉันชอบผู้ชายหน้าตาอย่างนี้นะอร่อยนะคะอยากกินฉันอิ่มหมดเวลาพัมเพอร์ของเรา2คนแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะแบ่งด้วยสิNo, no, 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 no